พาคุณผู้ชมขึ้นไปที่จงังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยครับไปดูผลงานชุดคอสเพย์จากน้องๆนักศึกษาวิทยาลายัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานานานกันหน่อยครับนำวัสดุที่เหลือใช้ครับมารังสรรค์นะครับแล้วก็มีการประกวดชุดคอสเพย์ได้อย่างสวยงามเลยครับ นี่แหละครับที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปวช2ก่อสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคล้านนาเชียงใหม่ครับก็มีการสวมใส่ชุดคอสเพลย์นะครับเป็นชุดการ์ตูนบ้างนะครับแล้วก็ชุดหลากหลายที่มีการดีไซน์ขึ้นมาแบบนี้ครับมาสร้างสีสันภายในงานการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพครับภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ โดยภายในงานนี้ครับก็มีการนะฮะศึกษาจัดทำชุดคอสเพลย์นะครับเป็นชุดคอสเพลย์การ์ตูนนะครับแล้วก็เนี่ยมาร่วมงานกันอย่างคึกคักทีเดียวครับและชุดเกือบทั้งหมดที่บรังสรร์ขึ้นมานั้นนะครับทำมาจากเศษวัสดุเหลือใช้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกเศษผ้านะฮะท่อแอร์ก็มีนะฮะกองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะครับหรือว่าถุงพลาสติกนะครับแล้วก็เอามาเนี่ยประดิษฐ์ประกอบกันอย่างสวยงามลงตัวแบบนี้ครับ อาจารย์ศิีบรพบเจริญกุศลครับรองผู้มนการฝ่ายส่งเสริมการศึกษานะครับก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าการจัดกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมทักษะ ให้กับนักศึกษานะครับได้เกิดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่มีการศึกษาครับและก็สามารถนําความรู้ที่ได้รับนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในด้านต่างๆครับและเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนของนักศึกษาด้วยนะครับขณะเดียวกันครับน้องๆน,นักศึกษาครับก็จะได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับ บางทีสิ่งของเศษขยะที่ไร้ค่าก็สามารถทำชุดนะฮะได้อย่างสวยงามแบบนี้นะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n n ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ